คือถ้าเบิกมาก็เลยได้ไปลองเป้ใหม่อันนี้จะเป็นเป้น้ำสำหรับจักรยานนะฮะชื่อMontaner 24ซึ่งจะขนาดใหญ่หน่อยผมสำหรับใช้เดินทางแล้วก็ใส่ของประมาณนอนคืนหนึ่งได้ใส่เสื้อผ้าชุดหนึ่งได้แล้วก็ทุกอย่างจบในใบเดียวนะไม่ต้องเพิ่มเติมมาดูกันว่าเป้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะแน่นอนว่าสายรัดเอวอกมีครบนะครับเรียบกล้องหน่อยปึ๊บสายรัดเอวอกมีครบนะครับแล้วก็เอวมีช่องใส่ของกุญแจนะฮะส่วนที่แนบหลังก็จะเป็นช่องระบายอากาศก็คือสะพายผมเทสแล้วสะพายขี่จักรยานประมาณ6ชั่วโมงสบายหลังครับหลังไม่เปียกฮะเปียกแค่เหงื่อเราแต่ไม่อับนะครับมีลมผ่านก็ใช้ได้นะครับต่อด้วยดื่มน้ำมีไหมงงเป็นน้ำก็ต้องมีถุงน้ำครับถุงน้ำเป็นของคาเมลฮะแล้วก็นี่ฮะของคาเมลความจุ3ลิตรมีช่องใส่เสียบนะฮะปึ๊บฮะต้องน้ำต่อด้วยช่องหน้าสุดขยับมาหน่อยอันนี้ช่องหน้าสุดไว้ใส่ของจุกจิกนะฮะผมก็จะใส่พวกเครื่องมือจำเป็นล็อกไทไอไม่ใช่ไหมเข็มขัดรัดสายถุงกันน้ำชุดเครื่องมือชุดเล็กนะฮะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็ชุดล็อกจักรยานนะครับเผื่อเราต้องเข้าห้องน้ำหรืออะไรต้องทิ้งรถจักรยานก็ต้องล็อกไว้หน่อยฮะตามด้วยอันนี้เป็นช่องใส่นี่ใส่หมวกกันน็อกใส่อะไรได้ครับทุกทีถ้าเป็นใส่ของเนี่ยถ้าหมวกใส่เราใส่ของอย่างน้อยต้องทุกอย่างที่มีหูร้อยก็ร้อยเข้าหูเนี่ยกันตันตกครับตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกหรือใส่ถุงผูกแล้วก็ร้อยแล้วก็ยัดกันไปได้ต่อไปนี่ช่องใส่จุกจิกมันใส่กระเป๋าตั้งใส่ก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ด้านในอันนี้คือจุดที่ด้านใส่ของก็อารมณ์ใส่เสื้อผ้าได้สัก2ชุดถ้าแบบม้วนๆนะฮะก็คือเราผ้าเช็ดตัวเป็นผ้าเช็ดตัวแบบผืนเล็กไว้แค่เช็ดตัวฟังก์ชันก็ครบครับครบการใช้งานขยายข้างๆลืมช่องข้างนี่ครับไว้ใส่ยางในอะไรได้ครับผมใส่แบบเส้นหนึ่งไม่ตกครับอันนี้มียางยืดรัดอยู่ฝั่งนี้ผมใส่ไอ้สูบโชคแล้วก็อันนี้สูบลมเล็กพอเรารัดปุ๊บก็โอเคไม่ตกครับเทแล้วไม่ตกอันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงครับสำหรับชาวจักรยานนะเป้น้ำนี่ก็มีตั้งฟังก์ชันรัดให้พอดีคนใช้อะฮะนะมีรัดทุกอย่างมีล็อกก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับคนขี่จักรยานเทรลที่แบบชอบเข้าแท็กขี่ทั้งวันนะฮะเข้าแท็กขี่ทั้งวันหรือบางทีจะขี่ไปนอนเข้าไปนอนอุทยานสักคืนแล้วออกมาได้โดยที่
อาจจะติดแค่เป็นคนเดียวพอไหวแต่ถ้าเป็นว่าขี่จักรยาน6-8 ชั่วโมงเข้าประมาณเป็นวันเดียวเหลือพอครับใส่อาหารใส่อะไรข้างในครับกำลังดีครับอย่างนี้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ